ดูเรื่องของสินค้าราคาถูกกันไปแล้วไปดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสมาว่ามีผลจากคณะกรรมการว่าค่าไฟเนี่ยอาจจะขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับทางกระทรวงพลังงานเองก็ยืนยันในเรื่องของการแก้ไขเชิงโครงสร้างรวมไปจนถึงเรื่องของโครงสร้างก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับที่เป็นต้นตอของปัญหาราคาค่าไฟฟ้าพร้อมที่จะเพิ่มพลังงานสะอาด ส่วนเรื่องของค่าไฟงวดใหม่ที่จะออกมานี้เนี่ยก็จะพยายามให้เกิด4บาท20สิบสตาลน,นะครับเพื่อจะช่วยลดภาระของประชาชนครับจาก ที่กรณีก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่า f t ฟทีสำหรับเรียบเก็บในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน67เนะครับเท่ากับอยู่ที่89.55สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก69.07สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยก็จะทําให้ค่าไฟที่เรียบเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเนี่ยเฉลี่ย รวมอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมแวดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับในเรื่องนี้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำชับคณะทำงานกกพรนะครับให้หาแนวทางลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนไม่ให้เจอแรงประทะหลังปีใหม่ โดยการจัดการราคาไว้ให้อยู่ที่4บาทต้นๆแล้วก็จะพยายามทำตัวเลขให้ลดลงให้ได้มากที่สุดซึ่งราคาใกล้เคียงความเป็นจริงที่กระทรวงจัดการได้เนี่ยจะอยู่ราวๆที่สัก4บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยใช้กลไกจัดการผสมผสานหลายขั้นตอนกว่าการที่ลดราคาไฟฟ้าแบบปกติทั่วไปไม่ได้ใช้แค่เครื่องประวิง นี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวาอ่ากฟผแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ยังยืงนยันนะครับในเรื่องของการแก้ไขเชิงโครงสร้างเรื่องของกา๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาราคาค่าไฟฟ้าแล้วก็จะไปสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าสะอาดในระยะยาวต่อไปด้วยครับ สำหรับราคาค่าไฟที่พูดพูดกันอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยนะครับเป็นแค่ตัวเลขการคำนวณเบื้องต้นที่คำนวณจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากาก,ากาพโดยยึดโยงจากตัวแปรหลักเพียงตัวแปรเดียวนะครับก็คือการชำระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งการทำงานของกกพเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นการเสนอแนะแนวทางเชิงทฤษฎีเหมือนทีมวิชาการส่วนทีมที่บริหารจริงๆเนี่ยก็คือทีมของกระทรวงพลังงานนั่นเองครับ